Thai Food Good Taste by Food Guide สวัสดีค่ะพบกับ Food Guide กันอีกครั้งวันนี้เรามีอะไรจะมานำเสนอโปรดติดตามรับชมได้เลยค่ะหอยลายผัดพริกเผาเมนูจานเด็ดที่ใครๆก็ชอบรับประทานด้วยความสดของหอยลายที่คลุกเคล้ากับน้ำพริกเผาได้ออกมาอย่างหอมลงตัวอีกทั้งวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากและไม่เสียเวลาคุณค่าทางโภชนาการหอยลายอุดมไปด้วยธาตุเหล็กและแร่ธาตุจำพวกสังกะสีโครเมียมทองแดงและยังมีอาร์จินีนกรดอะมิโนที่ช่วยบำรุงสุขภาพเพศชายโดยสารที่ว่ายังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานของต่อมใต้สมองที่จำเป็นต่อการสร้างและการหลั่งของโกรทฮอร์โมนที่ชะลอความแก่ชราและช่วยส่งเสริมภูมิคุ้มกันโดยกระตุ้นการทำงานของต่อมไทมัสทำหน้าที่ต่อสู้กับโรคมะเร็งและโรคติดเชื้ออื่นๆส่วนผสมที่ใช้ได้แก่หอยลายกระเทียมพริกเผาพริกขี้หนูสับน้ำปลาน้ำตาลซอสหอยนางรมซอสปรุงรสน้ำมันพืชพริกบดและใบโหระพาวิธีการทำขั้นแรกตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนใส่กระเทียมลงไปผัดจนหอมใส่พริกขี้หนูสับและพริกเผาลงไปหลังจากนั้นปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซอสปรุงรสน้ำปลาและน้ำตาลลงไปผัดจนส่วนผสมเข้ากันได้ดีจากนั้นก็ใส่หอยลายลงไปผัดให้สุกจนเครื่องปรุงซึมเข้าไปข้างในของหอยลายเสร็จแล้วก็ใส่ใบโหระพาลงไปเพื่อเพิ่มความหอมแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟใส่จานทานกับข้าวสวยได้แล้วล่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะคะถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกันค่ะ